เป็นทนายที่ทั้งเก่งและหล่อจนคนให้ความสนใจมากมายเปิดพบผู้ติดตามทนายดังของเมืองไทยช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์คดีใหญ่โตซับซ้อนแค่ไหนก็ผ่านศึกว่าความชนะมาแล้วคนติดตามนับแสนค่าตอบแทนทำคดีแล้วแต่ตกลงบางคนทำให้ฟรีๆมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับที่6ทนายนิด้าสรัญญาหวังสุขเจริญผู้ติดตามเพจกว่า 170,000 คนว่าความให้กับนางเอกแมทพีรณีดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทบรรดาคนวิจารณ์ทำเสียชื่อเสียงเหล่าดาราคนดังตั้งเป็นมือขวาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสะท้อนบทเรียนปราบเกียนคีย์บอร์ดออกสื่อช่ำชองเพื่อร้องความเป็นธรรมอันดับที่5ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดมีผู้ติดตามเพจกว่า 950,000 คนเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนใช้ยาทนายมาเฟียกล้าชนคดีหวย30ล้านคดีเอมมี่เอมิเรียแต่ว่านาทีนี้คนพูดถึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคดีลุงพลเพราะว่าประกาศถอนตัวขอเอาเวลาไปทำคดีช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นประโยชน์กับสังคมดีกว่าครับยืนยันว่าทำฟรีไม่คิดเงินอันดับที่4ทนายอนันชัยชัยเดชมีผู้ติดตามเพจกว่า 240,000 คนทนายกระดูกเหล็ก36ปีบนสังเวียนการค้าความเป็นมือขวาป๋าเสรีพิสุทธิ์ยื่นฟ้องศรีสุวรรณทำคดีเรียกค่าเลี้ยงดูให้กับเออดีตภรรยาของนักชกชื่อดังบัวขาวบัญชาเมฆล่าสุดเพิ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่รับทำคดีลุงพลสดๆร้อนๆครับเหตุไม่ให้ใจขอเดินหน้าทำคดีอื่นต่อไปอันดับที่3ทนายเดชากิติวิทยานันท์มีผู้ติดตามเพจกว่า 970,000 คนประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ผู้เปิดเรื่องผู้กำกับโจ้คดีดังที่คนให้ความสนใจผลงานประจักษ์นับไม่ถ้วนทั้งคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์คดีทุจริตเงินบริจาควัดพระธรรมกายรวมถึงคดีอื่นอีกหลายคดีใหญ่ออกรายการทีวีอยู่บ่อยๆครับลีลาฝีปากการประทักคารมถึงพริกถึงขิงทุกประเด็นร้อนในสังคมอันดับที่2ทนายเจมส์นิติธรแก้วโตมีผู้ติดตามเพจกว่า 410,000 คนภายใต้ความหล่อยังเปี่ยมไปด้วยความสามารถครับได้รับการยอมรับกับคนในวงการบันเทิงทั้งเอสุปชัยวิเจวุ้นเส้นขวัญอุสามณีเจนนี่ณป้อมเพชรอื่นๆอีกหลายคนแต่คดีที่โด่งดังก็คือช่วยน้องก้าวเกริกพลฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวตอกย้ำความปังไม่เคยหยุดเพราะว่าทุกคดีของเหล่าซุปตาร์จะมีชื่อนี้เสมอครับทนายเกิดผลแก้วเกิดยอดทนายความผู้ทิ้งชีวิตเพื่อพดุงความยุติธรรมแม้ว่าต้นทุนของเขาจะเกิดมาติดลบเป็นอดีตจับกังกรรมกรแบกหามแต่เขาก็สามารถพลิกชะตาด้วยความพยายามร่ำเรียนจนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์กลายเป็นทนายความนักช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะเหยื่อที่โดนเอารัดเอาเปรียบและคนยากจนล่าสุดก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือน้องฟ้าในคดีเจ๊กั้งในจ้างโหดครับมีผู้ติดตามเพจกว่า 170,000 คน